จัก,กรพบกลับไทยยิทักษินโมเดลจัก,กรพบเพนแขประกาศเดินทางกลับประเทศไทยพรุ่งนี้ขอมารับใช้ประเทศหลังลี้ภัยไปนาน9ปีนายจัก,กรพบเพนแขอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการลี้ภัยอยู่ต่างประเทศได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวจัก,กรพบเพนแขว่าวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567เวลา7นาฬิกา35นาทีจัก,กรพบเพนแขกลับไปรับใช้เมืองไทยครับ นายจักรภพเป็นอดีตผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์และนักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศชื่อดังเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชปี2551และโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรปี2546-2548นายจักรภพเคยโดนฟ้องร้องคดี112จากการปาถกถาเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่องระบบอุปธรรมในฐานะที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเป็นประชาธิปไตย เมื่อวันที่29สิงหาคม2550ที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยแต่อายการสั่งยกฟ้องเมื่อช่วงเดือนกันยายน2554นายจัก,กรภพถือเป็นแกนนำเสื้อแดงคนสําคัญได้เข้าร่วมก่อตั้งกลุ่มนปอ่อแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการและขยายตัวมาเป็นกลุ่มนปชก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศและเมื่อเกิดรัฐประหารเมื่อปี2557ได้ถูกคสอชอร,รายงานตัวแต่ไม่มา จึงถูกสารทหารออกหมายข้อหาฝา่าฝืนการไปรายงานตัวและถูกกล่าวหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามในปี2,560